มาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสถาบันพลังจิตตานุภาพขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาสะสมเสบียงบุญด้วยการมาเรียนสมาธิอย่างมีขั้นตอนหลักสูตรเป็นสากลเรียนเหมือนกันทั่วประเทศทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเรียกว่าเรียนสมาธิแบบไฮเทคทำน้อยได้ผลมากเรียนสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์ใหญ่โดยได้เป็นพระผู้ดูแลอุปถากหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันแรกที่ได้กราบมอบตัวเป็นศิษย์จึงได้อยู่ปฏิบัติรับคำสอนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและดูตัวอย่างการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาถึง4ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพตั้งแต่ปี2540ถึงวันนี้เป็นเวลา27ปีโดยเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิทุกปีปีละ2รุ่นหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์พร้อมกันทั่วประเทศและต่างประเทศหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้กล่าวไว้ว่าสมบัติคือสมาธินั้นเป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับชีวิตของคนเรามาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสาธุชนคนดีทุกท่านสมัครเรียนได้ที่สาขาใกล้บ้านโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขาอยู่ทั่วประเทศชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงสนใจสมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร0817695457ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสถาบันพลังจิตตานุภาพขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาสะสมเสบียงบุญด้วยการมาเรียนสมาธิอย่างมีขั้นตอนหลักสูตรเป็นสากลเรียนเหมือนกันทั่วประเทศทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเรียกว่าเรียนสมาธิแบบไฮเทคทำน้อยได้ผลมากเรียนสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์ใหญ่โดยได้เป็นพระผู้ดูแลอุปถากหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันแรกที่ได้กราบมอบตัวเป็นศิษย์จึงได้อยู่ปฏิบัติรับคำสอนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและดูตัวอย่างการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาถึง4ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพตั้งแต่ปี2540ถึงวันนี้เป็นเวลา27ปีโดยเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิทุกปีปีละ2รุ่นหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์พร้อมกันทั่วประเทศและต่างประเทศหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้กล่าวไว้ว่าสมบัติคือสมาธินั้นเป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับชีวิตของคนเรามาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสาธุชนคนดีทุกท่านสมัครเรียนได้ที่สาขาใกล้บ้านโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขาอยู่ทั่วประเทศจังหวัดหนองคายเปิดเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดต่อสอบถามสมัครเรียนได้ที่
ถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา43วัดจันทรสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1หนองคายเวียงจันทร์โทร066-916-697ขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสถาบันพลังจิตตานุภาพขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาสะสมเสบียงบุญด้วยการมาเรียนสมาธิอย่างมีขั้นตอนหลักสูตรเป็นสากลเรียนเหมือนกันทั่วประเทศทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเรียกว่าเรียนสมาธิแบบไฮเทคทำน้อยได้ผลมากเรียนสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์ใหญ่โดยได้เป็นพระผู้ดูแลอุปถากหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันแรกที่ได้กราบมอบตัวเป็นศิษย์จึงได้อยู่ปฏิบัติรับคำสอนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและดูตัวอย่างการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาถึง4ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพตั้งแต่ปี2540ถึงวันนี้เป็นเวลา27ปีโดยเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิทุกปีปีละ2รุ่นหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์พร้อมกันทั่วประเทศและต่างประเทศหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้กล่าวไว้ว่าสมบัติคือสมาธินั้นเป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับชีวิตของคนเรามาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสาธุชนคนดีทุกท่านสมัครเรียนได้ที่สาขาใกล้บ้านโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขาอยู่ทั่วประเทศขอเรียนเชิญชาวอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงสนใจสมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยะมงคลตำบลนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร084-989-2515ขอเชิญทุกท่านมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะ